เอาละครับก็การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่เกมนาคมันแซดทุกคำไม่ใช่กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับที่เราเล่นถึงนาน3เนาะตอนนี้เราจะเล่นนาน4นาน6โอเคละที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้ไปเราจะรีบไปเลยดีกว่าเนาะเราจะไม่พูดมากเพราะยีด่านนี้มันเยอะโอเคโลค่อนข้างจะแย่นิดนึงโอ้มันเขียวรุดเลยอะไรวะเนี่ยช็อตโตมาเต้ทำเขียวรุดเขียวรุดแบบนี้ต้องตีบีต้าเลยเดนหน้าก็ลูมินตีกูกูคืออีด่าน4ปีมันถามว่ายากมั้ยมันไม่ได้ยากติว่าบอสจะอึดนิดนึงเนาะเนี่ยโดน2ล้านก็หายไปค่อนนึงเนาะก็ด่านนี้ภารกิจของเราก็น่าจะเหมือนเดิมคือเล่น5สีกับจับอะไรวะกับจบภายใน4เทอร์นะนี้มันจะเอาเงื่อนไขใช้ที่มันออกไปหรือเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดไม่ใจลองเล่นตัวนั้นเราก็ลืมแต่มันเจ็ดไม่เข้าหรอกคือมันมีเร่งแอนิเมชันเกียจดูอ่ะลีลาที่ไหนเคสองทีนี้เราจะลุมตีกูคูไปก่อนเดี๋ยวปล่อยให้เบทั้งมันตีบีต้าไปต่อกูคูได้เยอะๆก็ดีถ้าเธอหน้าเราจะใช้ปีกโลกแปลงร่างเลยถ้าได้ไม่นาน4ปียังใช้อะไรบ้างนะห้ามใช้ไอเทมแต่ต้องจบภายใน4เทอร์นะคืออีด่านเนี้ยเราไม่ต้องใช้5สีแล้วแต่ขอแค่จบภายใน4เทอร์นเรามีพิกเกโลไว้ยื้อเทอร์นอยู่แล้วไม่ได้ห่วงเรื่องนี้เนาะตอนนี้เราทำได้แค่ต่อไปกันเทิร์นหน้าเราจะใช้แอคทีฟกูฮังเลยดีกว่าเพื่อลดเลือดมันชัวร์ๆวันนี้ขนาดมึงจะหลบทำไมเบทั้งหลบเพื่อโอเคขออนุญาตยิงแอคทีฟนี้เลยเพื่อลดเลือดกูคูไม่เยอะเป็นนั่นแหละเราก็จะแปลงพิกโลไปเลยเพราะไงมันไม่น่าตายเพราะพิกนี่หรอกถ้ามันตีไปติดคิดิคอนอ่ะเออประเด็นคือต้องตีติดคิดิคอนไงงั้นอีโกคูไม่ยอมตายหรอกเรื่องเยอะเนี่ยเราสามารถใช้พิกโลในการยื้อเธอได้เนาะอาจจะเสียเวลาไปเนี่ยแต่ก็ชนะแน่แต่คือถ้าใครไม่มีพิกโลออเรนนะก็แนะนำให้เอาโกฮังนำแล้วก็เอาเพื่อนเป็นพิกโลก็ได้โอเคเรียบร้อยเพียงอุ่นไม่ได้กลัวกลัวต่อยไม่ตายเนี่ยก็ต่อยเพื่อนค่อนข้างจะเข้าเลยสามแสนเก้าโอเคตายเถอะอย่าเลือกไว้ทำไมอ่ะอ
มันจะเหลือเลือดไม่ให้ใครเขาตีหามจริงบีต้าเคทุกหัวมันนั่นแหละเคตามสูตรเตะตีนี่ตีตรงนี้ช่วยกันตอดเลือดกูเบื่อเฮ้ยตอนนี้ฮังไม่น่าจะมีตีทุสีถ้าจำไม่ผิดเออไม่น่าจะมีตีทุสีก็ตีกูไปก่อนฮะดูเลือดให้มันเยอะไปเลยอ่ะเทิร์นหน้าเราจะแปลงพิกเราเพื่อจะไปต่อบีต้าแทนตีโรสแตกเต็มแล้วเว้ยถึงเสียดายที่กูหังไม่ได้20ลูกอะมา15ล้านจากพิกาโลถ้าตีตะคีรีคอนก็ครูนี่เจ็บนะลดเลือดได้เยอะนะครับตีตะคีอะโอ้ใกล้ตายถ้าตายทางนี้เลยก็ดีมากคือหน้าได้ไปตอดบีต้าอย่างเดียวลืมบอกไอ้ด่านนี้มันมีรับเขาดาวแล้วตั้งแต่ถึงเธอนะแต่มันไม่นับถ้ามานับครบจนได้ไม่ตายแล้วก็เราอาจจะตายเลยนะบอกไปก่อนต้องระวังไว้เนี่ยเรียบร้อยตายแล้วโอเคถือว่าจบได้เร็วดีโอเคฮังมีตีรู้สีอยู่ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวไปกินเมื่อจากอะไรเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้เก็บ20ลูกน้ำเบิ้ลได้ไงวะเอ้าเออช่างมันต่อต่อต่อขึ้นหลอดละนับ2แล้วด้วยนับ2ซะด้วยโอเคกูไม่อยู่นี่หรอกมีหน้าเพิ่งตรงพิกาโลไว้ตรงนี้ผมจะไม่ต้องให้พิกาโลไม่ตายเสียเวลาหรือถ้าไม่ได้ท่าใหญ่คือไม่ต้องเอาเก็บไว้ได้ท่าใหญ่งั้นมันจะเบิ้มเนี่ยเราจะเสียเวลาตรงพิกาโลแปลงร่างถ้าเราจบด้วยการที่พิกาโลไม่ต้องแปลงร่างจะถือว่าดีมากมึงก็เอาไม้ทุบหัวมันเนี่ยตายวันนี้มานับหนึ่งแล้วไม่ต้องเมินแล้วเพื่อนเสียเวลากูปล่อยมันวิ่งไม่ตายเถอะเนี่ยคือถ้าพี่กิโลตีไปติดคีก็ยังต่อไปเฉยๆเลยมันไม่ได้อะไรเยอะโหคือจะเอาไม่ตายงั้นเอาไปไหมเขาไม่ตายนะถ้าไม่ตายมันจะด่าคือบอกตรงก็ตีได้ไม่ตายไม่เสียเวลาโอเคผมนึกมองว่าด่านไม่ได้ยากแต่ติดว่าแม่งอึดจนน่ารำคาญคิริคอนมันจะตายเหลวไว้ทำไมเออจบสักทีก็เราจะพยายามจะตัดฉากไปเยอะเพราะอีพิกาโลมันชอบแปลงร่างพยายามกันตรงเรื่องแปลงร่างนี่แหละเออตายเถอะโอเคว่าคลิปนี้ก็จะมีอีกด่านนี้ก็จะมีแค่นี้ไม่ผ่านภายใน4เทิร์นแล้วก็ไม่ใช่เทมเนาะโอเคน่าเดี๋ยวเราไปเจอในด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคมา
นี่นานของ5ปีแล้วก็ได้เจอโตดนะนานนี้ห้ามใช้เทมกับแต่ว่ากลับให้เราเล่น5สีเหมือนเดิมแต่ไม่จำกัดเทิร์นรอบนี้ผมว่าดีมากเฮ้ดนตรีเยอะด้วยเหรอดีเลยแบบนี้ไอพิกโลดนตรีแบบนี้โตได้ไม่ตายสแต็กไปดีไหมโอ้ชิวชิวเดี๋ยวเราจะพยายามรีบเล่นที่ไปเพราะนั้นมีเวลาก็เดี๋ยวพอเวลาแปลงร่างพิกโลเดี๋ยวผมจะพยายามกอคลิปให้แล้วกันโอเคสแต็กไป2หมอหรือหมออีนาน5ปีมันจะมี3เฟสนะต่อตัวคือมันเราก็จะเจอร่างธรรมดากับร่างทีเอ้ร่าง LR แล้วค่อยไปเจอร่างบีโต้บูเนาะผิดของกีต้าบูเหมือนผมลองเล่นมาแล้วสแต็กไปนี่แหละเสียดายลูกแก้วชิบหายเลยวันนี้ทางปิดงานด้วยที่ด่านมันไม่ได้ยากหรอกไปปิดว่าเมื่อแรงสุดพยังไม่ยากก็ประมาณหนึ่งผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะถามว่ามันยากมันก็ยากมันก็ประมาณหนึ่งเรียบร้อยพี่โลเองอย่างนี้ไหมปีหนึ่งสองก็ไม่ต้องอะไรมากเคสเป็นล้านช่วยกันคลิช่วยกันเบิ้ลเราจะไปกันไม่ไหวเนาะขอละนี่เลือดมันหล่อละ4ล้านเองเลือดก็ถือว่าเยอะใช่ได้ยังให้2เบิ้ลต่อยเบิ้ลมีคิริคอนเอาให้ตายสักอย่างให้2ขอสักอย่างมันจะเว้นธรรมดาทำมะเขืออะไรแล้ววะถูก6ล้านตีตีคิริคอนหน่อยได้ไหมถ้าตีตีคิริคอนเราจะผ่านง่ายขึ้นเยอะเลยเหลือเลือกไว้กูทำไมหนึ่งเหลือไว้ทำไโถ่มาเฮ้ยหรือทำไมนี่หมอนี่ยิงไม่ตายไปทางก็ปล่อยไปส่งทางไปอยู่นู้นนะตีได้ตีไม่ตายใช่หรือโอเคมาเจอ5ปีแล้วนี่หมอนี่มันชอบตีเยอะระวังแค่โดนไม่ตายอย่างเดียวไม่ต้องระวังอะไรเยอะมันรู้นี่หว่าเราจบภายในเทิร์นเดียวได้หรือเปล่าอันนี้รับ3กันนี่หว่าแปลว่าหลังจากพวกจากนี้พวกนี้มันจะมีนับเข้าดาวเรื่อยๆใช่ไหมพี่สำลันเ
ติเพราะผมขี้เกียจแปลงอีพิกโกโลนั่นแหละยกสองดีทายไปแล้วว่าทีนี้สองมันจะไม่เบิ้ลส้นตีนทีนั้นเหนียวแปลงมันก็ได้โอเคมากลับมาแล้วโอเคเราก็สกิปเทือนให้นะว่าผมต้องบอกถ้าแปลงพิกโลกเพื่อผมจะครับกดข้ามเทือนให้เสียเวลาดูแม่งแปลงเนี่ยโอเคมาให้วีโต้ปิดงานพี่ด่านนี้มันไม่ได้ยากหรอกไอ้พอเห็นศัตรูเริ่มนักข้อดาวเนี่ยเรากดไอ้ทีพิกโลไปเลยโอเคตายทีนี้สุดเราก็ได้รูในฝันสักทีพี่โตอยู่กับพิกโลแล้วพิกโลอยู่ห่างแค่นี้นี่รูนี้กำลังดีนะถ้าปังโดนไม่ตายก็นิดหนึ่งไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่อย่าโดนจะดีที่สุดโอเคสองแล้วหนึ่งหายเลยได้ไหมห่างคิดอีคอนหน่อยห่างกูนี่อัพครีนะเว้ยไม่ได้อัพเบิ้ลไม่ติดไอวีนอุตส่าห์ชงหรือบอกถ้ามีเสียงพัดลมอะไรก็ขออภัยด้วยเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมบอกว่ายังไม่สมเอนะยังคงมาตรฐานกับความเป็นพัดลมอยู่อีกหนึ่งช็อตโตโอเคไม่ต้องใครโหมดแล้วไม่ต้องลงใครโหมดไม่ต้องรีบไอ้ด่านพวกเนี้ยคือเธอแรกๆเราแสกก่อนไปก่อนได้เลยไม่ต้องรีบเลยมากเพราะมันไม่ได้จำกัดเทือนเนี่ยนอกจากด่านที่มันมีเศษเดียวเนี่ยมันจะจำกัดเทือนให้เราโอเค4ล้าน9จากพี่โต้น้อยคิดคอนมาเจอว่าสีอะไรสีม่วงไหมสีเขียวกำจริงนั้นเป็นสีเขียวหน้าสีแดงขอญาติแอคทีฟไปเลยขี้เกียจรอรีบจบล่างนี้รีบไปโอเคน้องก็จะได้ตีทุกสีทีหนึ่งเจ10ล้านจากพิกโลรอจนตายเลยได้ไหมไม่ได้เด้อเถือหน้าโต้เราก็จะแปลงร่างแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องมีฟงดีเฟนเขามีคนตีรับตีอยู่ข้างหน้าให้คือเพิ่นต้องวันนี้สิเดี๋ยววายคงก็น่าจะกลับมาพร้อมพิกโลอีกรอบแถมจะได้อีโกคูเขียวกับพิกโลม่วงกลับมาด้วยผมก็ไม่รู้ว่าพิษจะฟาร์มทันสูบมันตอนนี้มีแค่200เองโอเคมาอันนี้ตีไหนตีกลางเยอะโอเคสีได้พิกโลมันทำไมนะเทือนนี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะโอเคเทือนหน้าเราค่อยไปแปลงร่างพิกโลก่อนค่อยเทือนหน้ามันจะนะเข้าดาวนี่เนี่ยสาเหตุที่พิกโลเอ้ยไม่ใช่พิกโลอีบีโต้ต้องอัพคริ
พอทาบคีเราจะสบายขึ้นไปเนี่ยเนี่ยไปเดียวหายไปแล้วถามหลอดตัวอะไรวะเนี่ยตีรัวชิปปิงโอเคได้เบิ้ลจากพิกาโลเพื่อนเนี่ยนับด้วยจะตายเข้าเหรอมีการนะเว้ยโดนปังวะเนี่ยแหมมีหลบด้วยอับสองอุ้ยเต็มแสเลยเหรอโอเคนั่นเดี๋ยวขออนุญาตคุมลูกแก้วให้มันสวยลูกแก้วนั้นมันเละมากอะทางล่างพี่ก็รู้แล้วเราก็จะสกิปเทิร์นอีกรอบนั่นแน่กดออโต้อยู่เราอะไรนี่เรียกอะไรอีกวีต้าไม่จะตายแบบไหนคืออันนี้ผมสกิปให้แล้วสิ่งตอนไม่จะตายหาเนี่ยเพราะคือถ้าผมไม่สกิปเวลาไม่มีคลิปจะโคตรยาวเนาะต้องขอยาสกิปโอเคตอนนี้ก็จะมีแค่นี้นะเดี๋ยวขอไปเจอกันต่อไปเลยก็ดีกว่านะครับโอเคก็เรามาเจอกันของ6ปีกันนะครับถือว่าโลเคชั่นออกมาค่อนข้างจะดีเลยไม่ได้แย่ซีเซอร์ไปอยู่ข้างหลังก็เดี๋ยวต้องเจอ UI ก่อนเราเช็คที่มันเลยก็ได้เจอมามีการ์ดอยู่โอเคไม่ได้ไม่ตายใหญ่อีกกูเริ่มเลยโอเคให้ฟิเซ่มันยิงไม่ได้ส่วนเจเนม่าไม่ต้องห่วงนะมันรับตีนไหวเอามาเพื่อรับตีนโดยเฉพาะนี่ขนาดเอามารับตีนโดนสองเสียงบ้าบอขนาดแม่งแรงนะถ้ามันยิงไม่ตายแรงเออถ้ามันไม่ยิงอ่ะเราตีเข้าอีกแล้วเราจะพยายามจุดอันนี้ให้ได้ภายใน2เทอร์เนาะมันจะได้ผ่านง่ายขึ้นโอเคให้กูเลิกเบิ้ลเลยเสียดายไม่ได้ตีพิตาใหญ่อุดสแต็กเลยโอเคต่อได้เยอะนี่เลยก็ต้องหวังให้ฟีเซอร์เบิ้ลจากกระดานได้อีกทีเบิ้ลจากพาสิฟมันเบิ้ลได้แค่2รอบเทอร์หน้าบีต้าน่าจะตายไปกูเลิกเบิ้ลแม่งไม่คี้เลยอะไรวะเนี่ยคือด่านนี้เราสามารถใช้เทมได้นี่คือเราเพิ่งไขเดิมเลยใช้5สียังใช้เทมได้ถือว่าดีเพราะมันต้องผ่านภายใน5เทิร์นนะฟีเซอร์ไอ้ส้นตีนไม่เบิ้ลเลยคงมาเทมเทม4นั่นแหละดูไอ้สีม่วงให้จำดิสีให้ UI เป็นสีม่วงเราเอากาลิกินีไปยิงนี่แหละเดียวนะไม่รู้แก้เป็นแบบนี้มันจะได้นี่ไม่อ่านปัจจัยในมากก็ไม่ได้อะไม่ได้สปอร์ตด้วยสีได้จะตายหาไม่ได้สปอร์ตถ้าไม่โดนมีใต้ไม่ตายรอดอยู่ไม่นี่แค่ขยันตีแรงเกินอ๋อที่บอกนะนี้มันมีเงื่อนไขจบภายใน5เทิร์นเนาะมันก็ไม่ต้องห่วงทำไมกูเลิกเราเบิ้ลไม่ตายเอาเบิ้ลเอาวะทำไมของเพื่อนแม่งคี้เอาแต่สึกไม่เบิ้ลไม่ตายวะมึงกวนตีกูเนี่ยจะตายหายเลยกวนตีในเกมแต่ไม่เป็นไรขอสตรงสแต็กอะไรไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันเทือน4กูอายตีมเจอกูเลยมีซีเซอร์ยัดหน้ามอยู่นี่ขอส่งไอ้คูลเลอร์ไอ้เจเนม่าหลิงออกหน่อยคือแบบออกไปไกลไม่ได้ออกธรรมดาออกไปไกลกว่านี้คืออันนี้เราเก็บแค่ทางสีเลยสองล้านโอเค
รูที่เราได้มาถือค่อนข้างแง่เพราะฟรีเซอร์มันไม่ได้อยู่คูลเลอร์เลยไงและคูลเลอร์ก็ไม่ได้อยู่คูลเลอร์เหมือนกันกลายเป็นจะพูดไงอีกคูลเลอร์ UR ไม่อยู่คูลเลอร์ UR ไงเออกลายเป็นมันต้องทิ้งเทิร์น3โดนตีข้างหน้าเยอะวันนี้มึงคิดหรอกูจะไม่รู้ว่ากูจะโดนไม่ตายนะมึงคิดหรอกูไม่รู้นะฮะกูยอมไม่เอาเลือดอ่ะดีเฟนซ์มึงฟีเซอร์ยังวะ500,000เลยอ่ะกูเลือดจะตายเนี่ยโอ้โหอย่าพูดไม่ตายมานะอย่านะว่ากลัวนะเออไม่ตายมาก่อนกูตายโอเค11ล้านคริสนั่นแหละเนี่ยถ้าคูลเลอร์ตีติดคิดดีคอนกับเบิร์ดไม่ตายบ่อยเราจบไวแล้วโอเคเลยมึงจะหลบทำไมเออถ้ามันไม่หลบเราก็สบายแล้ว3หลอดโอเคฟีเซอร์12ล้านเบิ้ลไม่ตายด้วยถ้าเบิ้ลเราก็จะจบไพ่เทนี้เนี่ยเบิ้ลเห็นนะเบิ้ลเธอโอเคชนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็จะมีแค่นี้เนาะเตะมันเออเรียบร้อยส่งมันไปคุยกันล่างม่วงจะได้โอเคคลิปเดี๋ยวพอ7ปีกับ8ปีผมจะมาทำเป็นนี่เลยตัวละคลิปเพราะมันต้องแยกทางมันมีอะไรวะบอสมี2ตัวคือเราต้องแยกทางตีเพื่อจบด่านเนาะโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สำหรับใครแชร์เป็นกำลังใจให้ผมสร้างผลงานที่ดีนี่นะครับก็ถ้าใครอยากที่จะไปมาไว้กดไลค์กันมานิดนึงอย่างดีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ